แหมพี่แค่ฟีลลิ่งของการใช้ Galaxy Note 10.1 ไม่ต้องคิดมากครับไม่ได้คิดมากว่าฟีลลิ่งเลยนะใช้ Samsung Galaxy Note 10.1 ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับพี่ครั้งแรกเหรอจับได้1ชั่วโมงนะแล้วบอกผู้ชมอย่างนี้ได้ด้วยว่าจะ1ชั่วโมงพี่บอกได้เต็มที่เลยครับไม่อยู่ในจับได้1ชั่วโมงเลยครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมทั้งหมดล้วนๆเลยนะที่เรียกร้องอยากจะจับเพราะว่าเห็นมี Photoshop Touch ลงมาในนี้แล้วตัวนี้ทาง Samsung เขาบอกด้วยนะครับว่า Photoshop Touch เนี่ยเขาบิ้วเป็นพิเศษเพื่อให้ Samsung Galaxy Note 10.1 จะเหมือน Photoshop Touch ที่มีใน iPad หรือมีใน Android Tablet ตัวอื่นแบบ89มันก็ไม่เหมือนหรอเขาบอกไม่เหมือนครับมันจะมี something special มาเพื่อให้ใช้กับ S Pen ได้โดยเฉพาะผมว่ามันจะมีผมจะเทสปากกานี้ใช้กับ89ได้ไหมไม่ได้ครับได้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นแล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะฟีเจอร์ของปากกามากกว่ามั้งใช่ครับเขาจริงๆแล้วดูเลยดูต่างเนี่ยตอนนี้ได้ดูเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้ต่างจาก89นะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมใช้ที่นี่มาอาจจะเป็นพิเศษคือ1คนไม่ต้องซื้อ300กว่าบาทใน Photoshop Touch นะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถได้ใช้ฟีเจอร์ของ Photoshop Touch โดยที่ปากกาตัวเนี้ยที่ผมเห็นว่าดีเมื่อกี้ที่ลองใช้ดูอย่างนึงก็คือเมื่อจะใช้พูดกันเนี่ยจะใช้พูดกันในการใช้งานเนี่ยก่อนที่เราจะจิ้มลงไปเนี่ยเราจะเห็นไอคอนนะไอคอนมันกลมใช่มั้ยมันคือมันอยู่เหนือที่จะเห็นตรงนี้ก็คือปากกายังไม่ทัดกับจอปากกาไม่ทัดจอซึ่งตรงนี้ปกติวาคอมก็เป็นความสามารถที่มีอยู่ในพวก Windows หรือ Mac อยู่แล้วเป็นวาคอมที่อยู่ใน Windows ใน Cintiq ในวาคอมเวลาเขียนเวลาจะวาดลงไปบนแท็บเล็ตของวาคอมเองอ่ะก็ยกสูงได้ก็ทำงานตรงนี้ได้อย่างนี้ความสามารถตัวนี้ของวาคอมเนี่ยก็คือเพราะว่าบนสเก็ตบอร์ดวาคอมเราไม่เห็นภาพแต่เราต้องการให้ปากกาลอยขึ้นไปดูว่าเฮ้ยเคอร์เซอร์อยู่บนหน้าจอตรงไหนซึ่งนั้นจะมีเป็นพรีวิวให้ดูด้วยอย่างเฟิร์สช็อปเนี่ยก็จะมีพรีวิวให้เห็นด้วยว่าพอเอียงปากกาเห็นองศาเช่นตอนนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ในการโค้ดแอร์บล็อกคือมองเห็นองศาว่าถ้าไปเอียงอย่างเงี้ยมันจะฟุ้งขนาดไหนอ๋อใช่ผมเคยลองเล่นอยู่เหมือนกันนั่นแหละคืออันนั้นของวาคอมมันทำอยู่แล้วแล้วคราวนี้มันจะมีประโยชน์ไงเวลามาใช้กับตัวทัชแอปซึ่งหน้าจอเราเห็นเต็มๆอยู่แล้วพี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าดูแล้วมันเท่ไงดูแล้วก็ดีกว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับพี่ตรงนี้หน่อยนึงแต่ก็ไม่แน่ไงก็อาจจะคนอาจจะเห็นเฮ้ยเล็งไปปุ๊บได้พอดีเลยขอบนี้นี่วางจิ้มลงไปได้ไงช่วยเล็งอีกนิดนึงก็คือจะทำให้มีความรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายหน่อยนะยกตัวอย่างอย่างอันเนี้ยเวลาใช้งานนะผมใช้งานที่บลัชนะที่บลัชที่นี่เลือก selection ผมกดยากว่ะเพราะว่าหัวมันแหลมจะไปหน่อยคือมันดูแล้วมันความรู้สึกไม่ค่อยได้นะคืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของฟีลลิ่งอ๋อมันลื่นอย่างนี้ไงก็ผมใช้แบบเวลาผมจะเลื่อนตัวเนี้ยนะคุณให้ผมเลื่อนมานี่เห็นมั้ยอยากเห็นมั้ยแล้วถ้าเกิดพี่เป็นปากกาหัวแข็งพี่รู้สึกไงคุณอาจจะไม่รู้สึกไงคุณอาจจะผมรู้สึกว่าผมสามารถจิ้มข้างอย่างนี้ได้แต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเหมือนคนเดินขาพลิกอ่ะมาที่นี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนมันโดนขาพลิกอ่ะคือมือมันแบบมันแบบไม่ยืดหยุ่นหรือเปล่ามั้ยคุณจิ้มลงไปเนี่ยมันเหมือนกับมันจะล้มจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกที่คนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวผมช่วยลองดูอีกทีไม่รู้คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูดิคุณลองจิ้มอย่างเงี้ยคุณลองเลือกตัวนี้มานะแล้วคุณลองเลือกอย่างเงี้ยมีความรู้สึกมันก็อยู่มันก็เป็นตามสเต็ปของมันมันมั่นคงอ่ะคุณลองวางคุณลองดูก็ได้คุณลองดูแล้วคุณลองคลิกแล้วเลื่อนดูเห็นไหมก็เป็นฟีลลิ่งนี้มันคงลูกลองประการนี้อ๋อในความรู้สึกผมเข้าใจความหมายของพี่แล้วก็คือตัวปากกามันลื่นและหัวมันเล็กมากมันไม่ดูดกับจอรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะหลุดจากมือง่ายเวลาจะคลิกเมาส์ไปที่ผมเนี่ยมักโมโหทุกครั้งเลยเวลาผมไปเว็บไซต์ห่วยๆบางเว็บอะที่มันมีปุ่มให้เลื่อนลงมานิดนึงอะพอขยับนิดนึงมันหายไปแล้วอะอ๋อผมเข้าใจแล้วคือนี่เหรอทำไมคนแก่ๆอย่างเราเนี่ยเวลาจิ้มอะไรทีมันต้องแบบมาอย่างนี้ขอนิดนึงจะเร็วเกินไปได้เหมือนค้างอย่างนี้มายกตัวอย่างนี่คือตัวอย่างในการใช้งานอ๋อโอเคอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อเสียสำหรับคนแก่นะครับแล้วกายคนแก่มันก็เสียอย่างนี้แหละอย่างเนี้ยเหมือนโอเคผมแยกประการนี้ว่านะว่านี่คือเลือกส่วนที่เป็นส่วน selection นะ selection ขึ้นมานะก็โอเคผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเช็คแบบนิ้วได้พอเรามาแยกประการนี้นะลบออกไปนะก็โอเคมันก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันได้ feeling คนละอย่างคือมันจะลื่นเร็วขึ้นถลายเร็วขึ้นอันนี้เป็นข้อเสียหรือเป็นข้อดีครับพี่สำหรับผมเองผมไม่ชอบลื่นเกินไปคือลื่นเกินไปเพราะในจากผมสอบถามจากคนที่ใช้พวกวาคอมทั่วไปเนี่ยมันไม่ลื่นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนใช้ที่สอกระดาษมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นเนเจอร์มากกว่าคืออย่างที่ผมใช้ที่ตัวในส่วนของการใช้งานของตัววาคอมที่เป็นแท็บเล็ตปกติมันก็ไม่ลื่นแต่ที่หัวคือไม่ลื่นคือคลิกแล้วก็ยังว่าแล้วมีความรู้สึกมันได้มีการมีสะท้อนเอฟเฟกต์มีรีสปอนส์กลับมารีสปอนส์เห็นว่า
นั้นออกไปอย่างที่บอกว่าผมเลยจะไม่รู้เลยว่าเวลาผมจิ้มไปเนี่ยมันใช้น้ำหนักมากหรือน้อยขนาดไหนนะมากหรือน้อยขนาดไหนถ้าอย่างนี้ที่ Samsung บอกว่า response ของปากกามีถึง 1,024 อ่ะพี่ก็ผมบอกแล้วกันว่าปากกาไอ้ response ปากกาถึง 1,024 นั้นผมไม่ฉลาดขนาดตัวผมเองอ่ะโง่น้ำหนักนะผมไม่รู้หรอกว่าจะ response ได้ขนาดไหน 1,024 เหรอน่า200กว่ามั้งก็1,024น่าจะเป็นปากกาวาคอมที่แบบใช้ในทั่วไปป่ะคือ Samsung บอกว่าถ้าเป็นปากกาของโน้ตตัวเก่าครับ 5.3 จะอยู่ที่256แต่ตัวเนี้ยพัฒนาเป็น 1,024 ก็เท่ากับประมาณแบมบูหรือใช้แบบ Intuos เลยคราวนี้เนี่ยในคอมเมนต์ของ Samsung ครับอาจจะไม่ได้หมายความว่าปากกาเนี่ยออกแรงกดได้สะท้อนถึง 1,024 ระดับซึ่งผมคิดว่ามนุษย์มันคงกดไม่ได้อยู่แล้ว 1,024 ระดับแต่จะมีผลต่อแบบเวลาเขียนสะบัดลายเส้นหรือเปล่าพี่ให้ลายเส้นมันสมูทขึ้นนุ่มนวลขึ้นผมว่าตรงนี้เนี่ยตัวผมเองผมไม่ค่อยผมคิดว่ามันมีแอปบางอันเนี่ยที่เขาทำอย่างนี้ได้อยู่แล้วแอปบางอันผมมีตัวอย่างอันนึงเช่นนิ้วด้วยก็ได้แอปอันนึงของ iPad เนี่ยนะหลายคนอาจจะเคยมีแอปนะเมื่อก่อนผมก็เข้าไปหน้าจอสกปรกนิดนึงนะแต่นี่เปิดไปอยู่แล้วตัวแอปชื่ออะไรครับพี่แอปชื่อ Paper นะแอปที่ Paper อ๋อตัวนี้ผมเคยโหลดมาใช้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ผมว่านะผมว่าถ้าสมมุติผมไม่เอาตัวนี้ขึ้นมานะฮะไปเปิดที่หน้าอื่นขึ้นมาอย่างงี้นะเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังมีสะบัดใช่มั้ยนะก็คืออย่างเงี้ยใช่มั้ยผมก็สะบัดนี่ขนาดไม่ได้ใช้ปากกาเลยใช้ iPad 1ด้วยนะที่สามารถที่จะ iPad 1ยังรันไหวอยู่อีกเหรอครับพี่เออใช้งานได้อยู่ใช้งานดีผมใช้นี่ไม่ไหวจนต้องปลดระวางไปเปลี่ยนเป็น iPad 3แล้วเนี่ยว่าผมก็ไม่มีปัญญาจะซื้อใหม่หรอกนะต้องใช้ตรงนี้อ่ะมาดูตัวนี้ต่ออย่างนั้นไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยจะไม่ใช่จะคือว่าผมจะไม่ได้เก็ทตรงนี้มากเท่าไหร่จริงๆแล้วพอเป็นโฟโต้ช็อปชัดแล้วเนี่ยผมก็เห็นแต่เวลา Adobe Demo ก็ใช้แต่ไอ้ของตัวเนี้ยว่าข้อมูลนะครับคือตัวนั้นมันก็เป็นเทคโนโลยีเก่าไงครับพี่แต่ตอนนี้ Samsung เขามีใหม่เป็น Galaxy Note มีปากกาแบบพิเศษมาให้เส้นมันเล็กกว่านะพี่เพราะว่าเส้นเล็กกว่าก็เป็น drawing ไงมีโปรแกรม drawing มั้ยโปรแกรม drawing เนี่ยของ Samsung เขาจะมี S Note ครับ S Note S Memo ตัวนี้เลยครับผมเออ S Note โอเคลองดูสิS Note ดิเมื่อกี้อ๋อตัวนี้ที่ลองเมื่อกี้หนูใช่มั้ยใช่ครับเปิดใหม่ได้ไหมได้ครับผมตารางนี้เราเปลี่ยนได้ได้ครับก็คือสามารถเลือกที่เมนูคำสั่งแล้วก็เชนแบ็กกราวด์เชนแบ็กกราวด์ไหนวะนั่นแหละครับแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยโอเคผมชอบละปิดไปโอเคก็จะมีทูใช้กับเพนติ้งดังนั้นแต่ผมลองดูเนี่ยเป็นผู้กันเนี่ยนะมาเรสปอนส์บางทีเนี่ยเวลาผมคลิกตัวนี้ผมต้องการจะเรสปอนส์มาที่สีตรงนี้นะปาดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นช้ามันนะน้ำหนักอาจจะเบาไว้บ้างนี้ไม่ขึ้นนะอ่าอย่างนี้หมายความว่าตัวปากกามันไม่ค่อยมีผลเลยนะครับพี่ว่าหัวมันยื่นก็คุณบอกว่าให้คุณว่ามีน้ำหนักไงหรือคุณไม่ได้ตั้งให้ผมเนี่ยตัวนี้ผมใช้ default เลยครับถ้าเกิดมองว่าต้องมาตั้งอีกผมว่ามันก็เกิน common user ก็คือนั่นก็ผมพยายามจะให้น้ำหนักผมเบาสะกิดขึ้นมามันเห็นไหมปวดหนักมันก็โอเคก็ขึ้นอย่างนี้แต่ผมว่า response มันก็ไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าสะบัดปากกาได้แต่ต้องเป็นกดดาวกดง่ายๆคืออย่างเงี้ยมันก็มาเป็นสถานีขึ้นมาหรือแล้วมันก็บอกว่าถ้าจริงๆแล้วที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันคนละอันใช่ไหมกับที่เวลาจะใช้เปเปอร์ผมไม่ดูเมื่อกี้คือตัวนั้นเกิดจากแรงสะบัดมือแรงสะบัดมือแต่ตัวนี้ถ้าเกิดจากแรงกดเบาหรือกดหนักใช่เกิดน้ำหนักได้ซึ่งอาจจะไม่มีผลเวลาจะมาทำลายเส้นถ้าลายเส้นก็ต้องใช้ดินสอของเขาเขามีล็อกกิ้งของเขาผมเปิดใหม่อีกแล้วนะผมขี้เกียจทำนะไม่ต้องเปลี่ยนแบ็คกราวด์หรอกถ้าเป็นลายเส้นนะลายเส้นก็โอเคนะแต่ผมว่าเส้นมันจะขาดนะน้ำหนักผมไม่ได้ยกเลี้ยงเลยนะก็คือถามว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะตอบสนองคนที่ธรรมดาสำหรับผมตัวนี้ก็ยังโดยเฉพาะคนที่เคยคุ้นเคยการใช้งานพวกวาคอมมาแล้วใช่ผมเองคือผมอย่างที่บอกแกผมก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงไอตัวโน้ตมันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีผมไม่รู้แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าก็เฉยเฉยไม่ได้รู้ว่ามันว้าวมากนะคือจริงตัวเนี้ยผมเอามาให้พี่โดยที่พี่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าคนที่ใช้วาคอมอยู่แล้วหรือคนที่อยากเปลี่ยนมาเป็นวาดรูปดิจิตอลให้ง่ายเขาจะแฮปปี้ไหมถ้ามาใช้ตัวนี้จริงๆที่ผมปกติเวลาผมดรออิ้งเนี่ยถ้าดรออิ้งในการที่ผมใช้ Adobe Idea ตัวนี้เด็กตัวนี้จะไม่ลง Adobe Idea ครับผมนะถ้าลง Adobe Idea ก็อาจจะลองดูได้ว่าเป็นยังไงก็ถ้าเกิดเนี่ยเต็มที่อาจจะลองซื้อมาลงดูแล้วเทป2ดูก็ได้พี่ก็ลองดูแต่ไม่รู้ว่าแต่ถ้าถามผมว่าตอนนี้เขาอาจจะคอนเซ็ปต์มาให้เป็นโน้ตมั้งนะเป็นโน้ตคือถ้าเกิดคอนเซ็ปต์ว่าเป็นโน้ตเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็ธรรมดาไปจอขนาด10นิ้วไงครับก็คือโน้ตแบบตัวเล็กๆไงเขียนได้ไงเขียนโน้ตธรรมดาปกติอย่างเงี้ยอาจจะอันนี้เขียนแต่นี่พิมพ์ดีใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดกดเป็นตัว T จะเป็น text ในการพิมพ์และนี่คือช่องตัวนี้มันสามารถอ่านลายมือได้ครับพี่อ่านลายมืออ่าน text ได้เลยภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ไหนอะอยู่ไหนอะลองเขียนดูครับมันต้องขึ้น
แต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากดิสเพลย์ไม่ตรงนะครับอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมภาษาไทยเพี้ยนไหมไม่ไหนภาษาไทยคุณหลอกผมเปล่าเฮ้ยผมลองเขียนดูได้บ้างนะคุณ ผมไม่ได้เขียนชอช้างเลยชื่อผมมีชอช้างที่ไหน เป็นการลักอินีเออต้องตัวกอไก่ขอไข่ขอไข่แล้วก็ไข่ละชอช้างอ่ะทำไมได้เมื่อกี้เนี้ยมีกรรมป่ะพี่เออทำไมลบนี้ลบป่ะลบอ่ะโอเคนี่คือเซนส์ของวาคอมเมื่อก่อนนี่ผมใช้อยู่คราวนี้พี่ลองเป็นภาษาอังกฤษดูหัวน่าจะตรงเป๊ะกว่านะภาษาอังกฤษนะอ่ะผมมันเลอะๆไปอย่างนี้อ่ะก็ยังอยู่ที่เดิมครับคือจริงๆอ่ะอย่างในฟีลลิ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างเข้าใจยากอ่ะเจ๊งแล้วเจ๊งไม่เจ๊งซูมได้เดี๋ยวเขียนตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะเป็นภาษาไทยอยู่เปล่าปกติมันต้องออโต้ดีเทคครับเนี่ยนี่เป็นไทยอยู่นี่เขียนว่าไทยอยู่ไทยนี่คือส่วนคีย์บอร์ดพี่แล้วยังไงอ๋อลืมไปผมใช้นิ้วจิ้มไม่ได้ครับมันต้องใช้ปากกาในการทัดเพียงอย่างเดียวไหนๆคุณดูดิ A อ่ะลองเปลี่ยนดูเห็นไหมอ่ะเห็นไหม A อ่ะนี้ได้แล้วอ่ะแล้วตรงนี้เทสโอ้ยแย่อะไรเนี่ยอ่ะไอเนี่ยนะผมเคยใช้มาก่อนผมเคยโชว์ไอตัวปากกาวาคอมกับ Apple อ่ะที่มีโน้ตเหมือนกันแล้วคุณสามารถที่จะเขียนแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือแล้วก็ไปเอ็กซ์พอร์ตไปใช้ Illustrator ใส่ Photoshop ได้ตัวนั้นมันออโต้ดีเทคภาษาป่ะพี่ไม่ออโต้ดีเทคอ๋อมันก็เขียนธรรมดามันก็ยังไม่ฉลาดเลยขนาดนั้นอันนั้นใช้ภาษาไทยไม่ได้ด้วยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวงั้นอย่างนี้ถือว่าตัวนี้ซักเซสกว่าเพราะเขียนภาษาไทยได้พี่ลองเขียนเป็นประโยคยาวๆดูไหมครับมันทำได้หรือเปล่าประโยคยาวเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถนี่เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับนายจอนไม่เห็นเป็นอะไรเลยเมื่อกี้แสดงมันเห็นเป็นตัวอักษรเดียวเลยนะเนี่ยโอ้แต่ก็ดีนะโอ้นี่ไงแรงสะบัดอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มาแล้วเห็นไหมแต่ผมเขียนชื่อผมไม่ได้ทีไงสอนใครได้ทีละตัวอักษรมั้งครับอย่างนี้แสดงว่าไม่มีแล้วดีเทคเป็นไทยอยู่แล้วเนี่ยเป็นไทยรอเรือลายมือไม่ดีป่ะพี่เฮ้ยผมเมื่อก่อนคัดไทยได้รางวัลนะโอ้โหดูดิผมพิมพ์เขียนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมขอไข่ขอช้างอ่ะกระดูกเป็นขอช้างลายขนมเขียนไม่ได้เลยเห็นไหมดูเป็นขอช้างหมดอ๋อเขียนลายขนมไม่ได้เขียนธรรมดาได้อย่างเงี้ยก็ยังมีการดีเทคที่ไม่ตรงอยู่เหมือนกันมันต้องให้เขียนอย่างนี้มั้งรอเรือก็ต้องอย่างนี้นะดังนั้นวันหลังเนี่ยต้องทำตารางให้ผมหน่อยนะเวลาจะเขียนตัวหนังสืออะไรทำเป็นแบบว่าเป็นตัวไกด์ให้ผมหน่อยก็โอเคนะมันก็เป็นตัวแรกในประเทศไทยแบบที่ทำอย่างนี้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดโน้ตหนึ่งอาจจะทำได้นะครับโน้ตหนึ่งก็คือโน้ตตัว5นิ้วของซัมซุงใช่ไหมใช่ครับเสียดายไม่มีวาสนาใช้เขานะซัมซุงเนี่ยอ้าวแล้ว 8.9 นี่พี่ไม่ได้จากซัมซุงเหรอ 8.9 ไปซื้อมา 8.9 เนี้ยไหนแล้วไหนแล้วอยู่ใต้ใส่ซองซะแล้ว 8.9 เนี่ย 8.9 เนี่ยบอกให้นิดนึงว่าเป็นไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่างาน Adobe Max เนี่ย Adobe กับ Samsung เนี่ยเป็นพันธมิตรเป็นบูธที่ใหญ่มากแล้วผมก็ต้องประชุมกับ developer ของ Samsung แล้วเขาก็บอกว่า 8.9 วันนั้นเนี่ยงาน Adobe Max วันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่วางขายทั่ววางขายที่อเมริกาเท่านั้นมันก็คือ Adobe บอกว่าไอ้ Touch App เนี่ยจะทำงานได้เฉพาะไซส์เล็กสุดคือ 8.9 นิ้วนะตอนนั้นเนี่ย Samsung วางขาย10นิ้วอยู่ผมว่ามันใหญ่ไปผมไม่ชอบก็อันนี้ก็10นิ้วใช่ไหมตัวนี้10นิ้วมันไซส์มันเออ11อันนั้นก็11ใช่ป่ะใช่ครับเดียวกันนะมันไซส์เดียวกันมั้ยไซส์เดียวกันครับทำไมผมดูวันนี้มันดูกองแก๊งมากกว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นเครื่องเทสด้วยหรือเปล่าผมนี้ผมไม่ทราบนะแต่ถ้าถามฟีลลิ่งพี่จับรู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเก่ารู้สึกมันกองแกงเนี่ยรู้สึกมันผมว่าอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ายังดีหน่อยนะยังดีหน่อยนะอันนี้ผมซื้อมาสำหรับยี่ห้อคนพิการนะครับเพราะว่าซัมซุงผมปิดชื่อมันไปอ้าวทำไมต้องปิดชื่อซัมซุงทิ้งอ่ะพี่เพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซัมซุงอ้าวแล้วตัวนี้พี่คือควักเงินซื้อเองซื้อเองเพื่อต้องการจะมาเทสกับทัชแอปตอนนั้นที่มันยังไม่มีขายเราไม่คุยกับซัมซุงประเทศไทยดูมั้งเหรอพี่เคยก่อนไปเคยถามซัมซุงว่าจะขอซื้อซัมซุงในราคาพิเศษแล้วก็เงียบไปแล้วก็เจอกันอีกทีผมก็เรียกว่าแซมซังตลอดเลยตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเรียกซัมซุงเรียกแซมซังถามเด็กไปสอนเด็กที่ไหนก็แซมซังทำเป็นแบบกระแดดเรียกแบบฝรั่งไง
เวลาเรียกอะไรซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่เคยเรียกก็เลยน้อยใจนิดนึงซื้อเองเลยต้องซื้อเองเพราะว่าผมโดนภาระที่ต้องทดลองต้องทดลองก่อนที่มันจะออกวางไงแล้วผมไม่มีใช้ผมก็เลยต้องซื้อมาเพื่อซื้อมาก็เลยโดยใช้งานที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่าไม่เคยได้จับซัมซุงเลยไม่เคยเลยจับแต่ของรุ่นของลูกอ่ะไอ้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยอ๋อรุ่นฟีเจอร์โฟนกิกก็แล้วอันเนี้ยผมเจ็บใจมากเลยนะผมไปซื้อ Samsung Geo ผมก็เห็นมัน 3G ผมใช้ D-Tag ปัญหาคือมันไม่สามารถเล่น 3G ได้เพราะว่า มันคนละแบรนด์กันแล้วผมจะไปรู้ได้ไงไม่เห็นที่ให้บอกผมก็ไปรู้ได้ผมก็ไปซื้อ Samsung ตัวนี้มาเพื่อใช้ลูกชายผมก็มันไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จาก D-Tag ไปเป็นอันอื่นทุกวันนี้ผมต้องเสียเงินค่าไอ้ตัว Edge เนี่ยเดือนละ700กว่าบาทของดีแท็กอะเพราะว่าลูกผมมันเผลอเล่นแบบไลฟ์ไอ้อะไรนะพอมันเกิดไอ้ตัวแบบใช้ข้อมูลเกินอะมันคิดแพงมากโดยที่ไม่มี 3G เลยจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของความผิดของผมอะผมไม่รู้ marketing ผมใช้คำว่า marketing คงสื่อไม่เคลียร์มากกว่าทั้งที่จงใจทั้งที่ความตั้งใจจริงๆควรจะบอกให้ชัดว่าใช้เครือข่ายอะไรได้ไม่ได้ใช่อันนี้ผมซื้อที่ร้าน Samsung ด้วยนะคือซื้อที่ร้านขายของ Samsung เลยอ่ะมีแต่ Samsung อย่างเดียวติดป้ายว่า Samsung เลยใช่ใช่เขาควรจะต้องงั้น Samsung เมืองไทยเนี่ยไอ้รุ่นนี้คงจะเขียนว่าใช้เฉพาะใน D-Tag เท่านั้นใช้เฉพาะได้ว่า AIS เท่านั้นหรือ True เท่านั้นถูกไหมผมซื้อมาเพื่อจะเอาซิมของ D-Tag มาใส่งั้นผมว่าพี่ขายเครื่องทิ้งเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไหมพี่อาจจะง่ายกว่านี้มันราคาไม่กี่ตังค์ขายก็ได้ขาดทุนไปเยอะเลยเนี่ยซื้อมา 7,000 กว่าบาทเอาก็ถือว่าทำบุญไปแล้วเอาพอเรากลับมาที่โน้ตดีกว่าแล้วพี่ลองวาดรูปบนโน้ตแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยังไงอ่ะผมเฉยๆที่บอกไงผมเฉยๆผมว่าผมจะใช้บนไอแพด1เนี่ยผมว่ายังสะดวกกว่าคืออาจจะเป็นเพราะแอปพลิเคชันที่ผมคุ้นเคยกว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรับปากกาพี่จับแล้วรู้สึกไงบ้างปากกาอย่างแรกปากกาผมไม่เอาเลยอย่างเงี้ยผมเหมือนเอาไม้จิ้มฟันมาวาดรูปผมไม่ได้เป็นเซียนขนาดใช้ไม้จิ้มฟันวาดรูปคือถ้าเกิดเชื่อว่าดินสอมันก็หัวเล็กเท่ากันไม่ใช่เหรอพี่ถ้ามองว่าเป็นดินสอมันสั้นไปอ๋อด้ามันสั้นไปสั้นไปคือผมอย่างที่ผมไม่ชอบสมัยถึงแล้วมันก็ผอมไปนะความผมนะก็ว่าจะเป็นมือหยาบกร้านก็ได้พวกหยาบกร้านหยาบโลนอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วเขียนไม่ติดแล้วครั้งนี้เราทำยังไงแล้วเนี่ยงงเลยต้องปิดอันนี้ลงมาก่อนครับพี่ต้องประกาศแตะลืมทำไมอ่ะคือถ้าในโหมดนี้เนี่ยซัมซุงเขามีพิเศษว่าคุณเอามือวางทับได้เลยวางแล้วเขียนได้เลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์คือใช้มือวางแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือได้เลยมันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นมันจะเลยสปอนแต่อย่างนี้ผมใช้มือได้ได้แต่ตรงแผ่นหลังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไงแน่ตรงคืออย่างงี้ครับเอาพี่ปิดเปลี่ยนเป็นนี้ก่อนสมมุติเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ก่อนอย่างเงี้ยวางมือไปเลยแล้วเขียนได้เลยมันจะไม่เกิดเส้นที่อุ้งมือมันจะไม่มีเอฟเฟคอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นก็คือมาเอามือวางวาดได้เลยซึ่ง iPad มันทำอย่างงี้ไม่ค่อยได้ทำงี้ไม่ได้หรือไม่ค่อยได้ครับอะไรอย่างประมาณไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็ทำได้บ้างไม่ได้ทำได้ครับในบางแอปแต่ก็มีเอฟเฟคบางทีที่เกิดรีสปอนส์กลับมาว่ามีรอยมือขึ้นอันนี้ลืมไปต้องใช้ปากกาผมเห็นไหมครับ response, okay. ใช่แล้วจะมีปัญหาของ iPad เนี่ยความที่เราเคยชินไงว่าเคยใช้แล้วก็ยกมือลอยยกมือตลอดอย่างนี้ตลอดแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่แตกต่างคือถ้าเกิดผมจะมองว่าคนใช้ดิจิตอลบน iPad มาโดยชินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกิดเอฟเฟกต์ว่าเฮ้ยวางมือได้ไม่ได้แต่คนที่เพิ่งมาเปลี่ยนครั้งแรกอาจจะเกิดเอฟเฟกต์ผมก็เกรงไม่ผมว่านะผมเองเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่บอกกันผมอาจจะไม่เป็นเซเลทีเยอะอาจจะเกรงเพราะความเคยชินที่ว่าจะว่าผมก็ไม่กล้ามือสัมผัสลงไปหรอกคราวนี้พี่ถ้าเกิดเทียบว่าวางบนมือเหมือนเขียนบนกระดาษอะพี่โอ้มันควรจะต้องมีพื้นที่ผมมากกว่านี้หน่อยนะ แค่ผมจะว่าตรงนี้ผมจะไม่รู้จะมือวางตรงไหนเลยให้มันลงเป็นตรงนี้ถูกมากเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้นี่ไซส์มันเล็กกว่าไอแพดนะถ้าเทียบแล้วพื้นที่หรือความกว้างในส่วนกว้างงั้นพี่ลองเปลี่ยนเป็นแนวตั้งดูไหมครับแนวตั้งมันน่าจะดีกว่านี้เป็นแนวตั้งไปผมว่าลูกผมก็ไม่ขนาดอย่างนี้แหละมันก็วาดอยู่แค่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าหน้าจอมันแคบเกินไปเวลาเวลาเราเนี่ยคุณลองดูเนี่ยลองดูพวกที่วาดรูปเพนติ้งเนี่ยข้างนอกคุณลองถอดไปดิเนี่ยพวกที่วาดรูปข้างนอกเนี่ยมีใครที่เขาเอามือไปวางบนกระดาษไหมนู่นนี่เนี่ยห้องหรือห้องนู่นไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมีใครไหมที่เขาเอามือไปวางบนเพจอะไม่มีหรอกเขาก็วาดอย่างนี้มาคือคนที่เป็นอาร์ติสเนี่ยก็เป็นลักษณะเนี่ยก็คือมือจะลอยอยู่แล้วฉะนั้นคือมันก็จะมีประโยชน์ที่เวลาเขียนโน้ตอย่างเดียวเขียนตัวหนังสือใช่ถ้าเขียนโน้ตเราต้องใช้อาจจะต้องวางก็คือผมต้องเขียนตัวติดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพี่เอาตัวนี้ไปจดโน้ตอะพี่ผมจดแล้วอ่านไม่ออก ผมอ่านแล้วดูอ่ะคุณบอกว่าคุณมีฟีเจอร์เมื่อกี้นี้นะมันกลายเป็นไอ้ช่องที่คุณเขียนมันอยู่ช่องเล็กๆนิดเดียวอันนั้นคือมันแปลงลายมือให้เป็นตัวหนังสืออ่ามันไม่ใช่เป็นกัดโน้ตจดโน้ตที่เป็น
แล้วถ้าเกิดจดแบบ direct เลยพี่จดแบบ direct ผมปกติผมเขียนอ่านไม่ออกอยู่แล้วผมเขียนตัวเองอ่านไม่ค่อยออกเอาไหนเมื่อกี้เขียนไม่ได้เลยไหนเมื่อกี้บอกว่าคัดไทยมาไอ้สมัยก่อนมันคัดไทยคือแบบว่าคือเขียนตัวเดียวอย่างเงี้ยคือคัดไทยสมัยก่อนนี้ก็คือพวกแบบมีการเล่นลายกระหน่งกระหน่งแต่พอไปนั่งจดอย่างเงี้ยนั่งคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันไปเนี่ยเขียนไปได้บรรทัดแรกจะสวยบรรทัดที่2เริ่มโยกบรรทัดที่3อ่านไม่ออกแล้วคือมันเดี๋ยวนี้มันมือมันไม่ได้แล้วไงจริงๆคนที่จะจดโน้ตแบบเป็นตัวหนังสือก็น้อยลงคุณต้องดูว่าใครเป็นคนจดโน้ตอ่ะส่วนใหญ่ก็อาชีพอะไรเพราะอย่างถ้าเกิดถามผมเองเนี่ยตัวเองผมก็พิมพ์เอาเร็วกว่าเขียนที่ตัวหนังสือจริงแบบบนกระดาษอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นการเทคโนโลยีที่เป็นไอเดียมากกว่านั้นใช่ไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วถ้าเป็นไอเดียจริงอันนี้เนี่ยมันควรที่จะต้องใช้เป็นสเก็ตนะสเก็ตไปอย่างเช่นของวาคอมเองเนี่ยก็จะมีตัวเขาเองนะหลายคนก็เคยใช้อยู่แบมบูที่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าแต่ผมฟรีครับตัวนี้ผมก็โหลดมาเหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็เปลี่ยนไปใช้แอปอื่นซื้อตัวนี้ทำมาเพื่อไว้โน้ตเทคโนโลยีเหมือนกันเทคโนโลยีเหมือนกันพี่ก็เทคโนโลยีเหมือนกันใช่ไหมเอามือวางได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมอันนี้มือวางได้ก็เวลาว่าเขาวางหรือว่าอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมก็สูว่ามันแค่การพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องขีดจำกัดเรื่องของปากกาด้วยเพราะไอ้ตัวนี้ในซอฟต์แวร์เนี่ยคือผมเราเมื่อก่อนพี่ก็เขียนรู้สึกจะมีงานมีเรื่องที่เขียนอยู่นะรู้สึกจะมีเรื่องที่ผมเขียนโน้ตอยู่ให้ดูนิดนึงเนี่ยเรื่องหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละ my note เรื่องนี้เปล่าไม่ใช่เล่มไหนวะเล่มนี้ไม่ใช่ผมลงเล่มไหนวะไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวก่อนนะอ้าวไหนบอกดีไม่ได้โน้ตนานแล้วเพราะตอนหลังพอเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่โน้ตสมัยนี้ใช้อยู่ไม่โน้ตก็คือจะเนี่ยหน้าต่อไปครับหน้าเก่าเปล่าพี่นี่มันหน้าลึกๆโอเคเดี๋ยวดึงไปดึงดูไม่ละสี่นะฮะไหนก็เขียนอย่างเงี้ยเอ้ยความลับเอาละเห็นเขาลงได้ไม่เป็นไรนี่ยกตัวอย่างให้ดูอะไรบ้างเจ๊งนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกของผมนโยบายโยนเล่นได้อันนี้ทำไมหลุดอีกแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำมันเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปเคมเพราะมันเป็นอย่างแค่นี้เหรอใช่ครับก็ถ้าถามพี่ว่าเปลี่ยนมาใช้ Galaxy Note 10.1 ในความรู้สึกพี่ว่าไงพี่ไม่เปลี่ยนยังหาเหตุผลไม่ได้ก็คือรู้ไหมเป็นตัวแรกที่พี่จริงๆอ่ะพี่อยากได้ไอ้ตัวโน้ตตัวเล็กมันมากกว่าก็คือตัว5นิ้วเออเพราะว่าคิดว่าเออถ้านั้นมันเทคโน้ตพี่นึกถึงอะไรนึกถึงนิวตันนิวตันโน้ตเออเพราะนิวตันที่ใช้นะพี่เคยใช้นิวตันเอาไว้เป็นก้อนอิฐอ่ะรู้จักว่าไอ้นี้จากนิวตันไหมไม่ทันขนาดนะพี่รู้จักชื่อแต่ไม่เคยเจอตัวจริงจริงเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนอยู่บริษัทที่ขายด้วยของโรงแรมแอปเปิลน่ะที่ขายตัวนิวตันเนี่ยเป็นแบบแท่นอิฐเลยแต่นั้นโน้ตได้แล้วก็ตอนนั้นพี่บ้าพวกปาล์มไงพวกบ้าปาล์มก็มีปาล์มมีปากกาเขียนเริ่มนึกถึงว่านึกถึงเริ่มเหมือนปากกาปาล์มเลยว่ะคือจริงๆครับใช้ไซส์มันแบบเหมือนกับไอ้ที่แบบเป็นปาล์มแบบเวลาที่วินโดว์โฟนเอ้ยวินโดว์โมบายปาล์มสิผมไม่รู้จักวินโดว์โมบายโอ้ยแฉอ้าวไม่มีเหมือนกันปาล์มสิไม่ถึงว่าปาล์มอ่ะไม่พี่ผมเกิดไม่ทันปาล์มครับปาล์มแล้วมันมีอะไรปาล์มมันมีปาล์มอะไรแล้วก็อะไรทุกอย่างจำชื่อไม่ได้ไอ้สี่เหลี่ยมจำชื่อไม่ได้ตอนหลังเทโลเทคโอเวอร์ไปอ่ะก็ประมาณนั้นแหละก็ถ้าถามพี่ก็ไม่เปลี่ยนพี่ยังไม่มีเหตุผลอย่างที่หนึ่งเลย เห็นรูปร่างอย่างที่ว่าหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เห็นของใหม่จริงๆนะเองอาจจะมาทำแล้วมันเก่าไปแล้วเนี่ยแหมพี่ผมจับมันยังไม่เยอะเลยเอาพี่มาให้พี่เล่นเล่นดีคนแรกอย่างผมว่ามันดูกองแก๊งว่ะอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งไปยกความผิดให้เขาเลยน่าจะเป็นเพราะเครื่องเพลงหรือเปล่าอันนี้มากกว่าคือจะบอกว่า 8.9 ใช่งานดีกว่า 10.1 คนละเรื่องมันก็อาจจะมันก็อาจจะเหมือนกันนะผมก็มันแข็งแรงกว่ากันนะแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าไซส์นี่ผมก็โอเคประมาณคือถ้าถามเรื่องงานประกอบผมเองก็รู้สึกว่าตัวนี้ประกอบไม่ค่อยดีผมก็รีวิวไปแล้วว่ามันกดฝาหลังแล้วยุบได้มันก็ทุเรศอ่ะใช่ไม่ได้มันน้ำหนักไม่มีมันหนักจริงๆน้ำหนักเยอะมากอันนี้ก็ยุบด้านกันนะแต่ยุบไม่เยอะขออนุญาตครับไม่เหมือนกันพี่คืออย่าง 8.9 เนี่ยพื้นที่มันใหญ่กว่ามันก็ต้องยุบเป็นธรรมดาแล้วทำไม iPad กดไม่ยุบอ่ะiPad มันหลังแข็งรู้จักหลังแข็งมันขี้เกียจนะโอเคโอเคอันนี้หลังอ่อนคนแบบอ่อนน้อมของต้นงั้นก็เบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันครับพี่ขอบคุณครับ